3ล้านบาทแต่เมื่อเรามาทำการวิจัยทำการวิเคราะห์ดูแล้วว่าค่าใช้จ่ายไม่น่าจะเกิน1ล้านบาททางฝรั่งเขาวิเคราะห์มาแล้วครับไม่น่าจะเกิน1ล้านบาทสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งแรกที่เราจะเข้าไปทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องต่อไปคือเรื่องน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมเพื่อปีที่แล้วท่วมบ้านท่วมเมืองทั้งเมืองเลยครับแม้แต่บ้านผมยังท่วมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นการป้องกันน้ำท่วมพี่น้องการจะแก้ไขป้องกันน้ำท่วมได้นายกเทศมนตรีนอกจากจะมีวิสัยทัศน์นอกจากจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพแล้วท่านต้องเป็นนักประสานสิทธิพี่น้องท่านต้องเป็นนักประสานพี่น้องพี่น้องทราบไหมครับงบประมาณ 3,000 ล้านป่าป่าเนี่ย 3,000 ล้านบอกครับจะขยับ480ล้านสวนรัก70ล้านที่นี่5ล้านโรงพยาบาล29ล้านเอามาจากไหนเงินอ่ะเงินเกือบหมื่นล้านงบประมาณของเทศบาลปีหนึ่งมี 1,000 ล้านหักเงินเดือนประจำ800ล้านเหลือเงินพัฒนาแค่200ล้านปีละ200ล้านแค่นั้นเองพี่น้องไม่พอต่อการพัฒนาถ้านายกเทศมนตรีไม่ใช่เป็นนักประสานทำไม่ได้เลยครับบ้านเมืองจะไม่เจริญผมจึงมีความมั่นใจในตัวของท่านผอ.ทองเพราะท่านเป็นนักประสานสิบทิศพี่น้องครับนายกและเทศมนตรีของเราถ้าจะให้ดีต้องมาจากอดีตข้าราชการ